งั้นเดี๋ยวสวัสดีกันก่อนนะสวัสดีทุกคนนะครับผมสอนนะครับจากลีลาเฮดเอสนะครับหรือว่าลีลาฮาร์สโตนนะครับช่องฮาร์สโตนอินดี้อินดี้นะครับมีเด็กอินดี้อินดี้มาเล่นกันทุกๆวันนะครับบางวันก็เล่นอารีนานะครับก็หลังจากที่ไปทราบข่าวมานะครับไปแอบทราบข่าวมาว่าช่องผมนี่มือใหม่คนดูเยอะเหลือเกินแล้วมาบ่นว่าพี่เล่นเด็กอะไรก็ไม่รู้ผมตามไม่ทันนะครับอ่ะวันนี้ผมก็เลยมาตัดสินใจจะมาปูพื้นฐานให้นะครับโดยการเล่นอารีนานะครับก็คือจะเหมือนเดิมนะครับก็คือเล่นไปบ่นไปนะครับแล้วก็สอนไปนะครับโดยบุรุษนะครับผู้เรียกตัวเองว่าเจ้าชายแห่งวงการฮาร์สโตนนะครับนะผู้เรียกตัวเองนั่นแหละครับผมอ่ะโอเคผมไปเลยครับผมไปลานประลองกันนะครับป่ะเดาครับโอเคนะครับต้องมีแบบได้วิญญาณธาตุด้วยอีตี้20เย้ชนะใครมาใครจะถามอะไรมาโห向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだほうほうでは十分近づくがよいว่าเคลียร์ไม่ได้โดนแล้วแต่น่าจะมีเคลียร์อยู่แหละถ้ามีเคลียร์เล่นแต่เทิร์นที่แล้วแล้วนะครับเพราะว่ามันแบบมันเสี่ยงตายมากนะเมื่อกี้นี้นะโอเคแล้วเรือสองฮะโอ้โห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 เหนียวนักวะเหนียวนักวะเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอารมณ์อีกหนึ่งเจ้าชนะแพ้ตาหนึ่งเกมท้ายนะครับเชื่อควรชนะด้วยเมื่อกี้เนี่ยตั้งใจละมีสติเมื่อกี้ดอกสองมันไม่ขึ้นด้วยจริงๆไม่อยากเล่นกับวาลีร่าเลยเพราะว่าโดนหาที่เองนะเล่นวาลีร่าอยากเล่นทีหลังอ่ะไม่ชอบเล่นก่อนเลยลาสบอสไฟติ้งโอเคมือหรือส้นตีนเราไม่ลงอันนี้นะเพราะว่าเขาชักดาบมาตีได้นะเขาชักดาบมาตีได้นะครับชักดาบเสร็จเล่นไม่ได้ถูกป่ะมันจะมียิงแล้วก็ตั้งซึ่งมันไม่ค่อยโอเคนะเล่นเป็น4ซินวูนไม่มีวันพักมีอารีน่าลงไปโดนตบฟรีนะต้องปิงทิ้งอ่ะยายก็ต้องปิงทิ้งโอเคนี่เ
ิเทศแล้วก็คือหายแลกกันได้ถูกไหมน่าจะดีกว่าลงค่อนข้างอารีน่านะครับไม่ดีเลยอะลงอารีน่านี่ไม่ดีเลยนะเราถอดเราถอดอันนี้ก่อนผมก็ป่าไม่ป่าเพราะว่าใช้ดาบเคลียร์ได้แล้วก็เดี๋ยวตาหน้าเรากินยิงตัวนี้เราคนข้างไฟปิงได้ถูกป่ะหรือใช้อันนี้ลงไปตีได้ตุบตาหน้าเขาตามมาเทรดฆ่าได้ถ้าคนข้างไฟยังตามบอร์ดอยู่แต่ถ้าเป็นอันนี้ตึ๊บแล้วตามไปปิงก็ทางมันมาทางนี้ก็ต้องเล่นอย่างนี้ป่ะสามสามโอเคก็ต้องเล่นทางนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันฆ่าไม่ฆ่าไงเดี๋ยวมีอุกกาบาตนะถ้าพลาดพังก็จะมีอุกกาบาตหมายถึงถ้าเราพลาดอ่ะนะโอเคแวลูหมดเนี่ยจะต้องปิงฆ่าไปตัวหนึ่งจะมีคนข้างอารีน่าคนข้างอารีน่าปิงกับไอ้ตัวนี้วิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุน้ำได้เปรียบเขาฆ่าได้2ตัวตัวนี้มันโดนฆ่าได้เลยถูกไหมกับคนข้างไฟคนข้างไฟปิงนะมันต้องเป็น7ถึงจะฆ่าได้ถูกไหมเราอันนี้ก่อนนะถ้าเป็นอันนี้กับอันนี้ก็ไม่แย่นะได้3-2ไปเลยแต่ว่าโอกาสที่จะปิงตัวนี้ก็ยังมีอยู่มันจะขาด1ถูกไหมมันเอาฆ่าอย่างนี้เอาท่าอย่างนี้ผมอาจจะต้องคิดซีเรียสหน่อยนะโอเคเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันต้องขย่งนิดนึงอะนะเพราะว่าดาบมันก็ฆ่าไม่ได้ถูกไหมตัวนี้ก็เหลือไว้ให้ตัวนี้ปิงอันนี้ถูกไหมอันนี้เราปิงแล้วก็ใช้นี้ไม่ได้ถูกป่ะเราต้องหยุดยั้งตัวนี้ไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยจะเอาตัวเนี้ยไม่ให้ตัวเนี้ยมาเทรดตัวนี้ฟรีถูกไหมฉะนั้นเราต้องเซฟแล้วตัวนี้ดึงไว้เผื่อเราใช้อุกกาบาตเทิร์นหน้าเพราะว่าดึงไว้ก่อนเพราะถ้าเทิร์นหน้ามีอุกกาบาตตัวนี้จะตีฟรีอีก5ถูกไหมนี่จะได้ตัวนี้นี่จะได้ค่า2ตัวแล้วก็เซต2เลขแม่งไม่เคยลงตัวเลยว่ะ4-7ปิง7-8แบบนี้ดีไหมตาหน้าเราเทรดกับ3-6-9 3-7-9คือต้องทาคิปเปอร์บังอ่ะแหละแต่จะต้องปิงทิ้งไว้ทิ้งว่าเปิดเทิร์นหน้าแอทแทค3มันเทรดแล้วปิงกลับได้จั่วถูกไหมเวลาจะหมดแล้วตาหน้าเขาปิงกลับก็โดน3เหลือ1เราปิงจวดทีนึงอย่าคิดดังเดี๋ยวเขารู้โอเคไอ้สัสเนี่ย
รารีดเรามี9ดาเมจเรามี4 7 9 10เขาขาดอีก4ยิงยิงได้ถูกป่ะยิงยิงหายได้ขาดอีก4ขาดอีก2ผมเอาเลยนะดูทอนดูเขาแก้ยังไงถูกป่ะถ้ามีแก้ก็ต้องยอมแล้วเพราะว่าเราทำดีที่สุดตามมือเราแล้วนะครับก็ฝากความหวังนะครับเนี่ยจะต้องปิงหน้านะอาจจะต้องปิงอันนี้เทรดได้2เทรด2โอเคผมปล่อยเขาแก้แล้วนะผมไม่เอาละนักพ่นไฟชนะต้องนักพ่นไฟอ่ะจะแม่งวันออฟปินสกินก่อนปินสกินก่อนปินสกินก่อนนะครับปินสกินก่อนอีซี่นะครับอีซี่คือเวลาเล่นไม่ต้องเครียดมากก็ได้นะครับชนะเลยครับชนะก็คือชนะครับอีซี่นะครับขอเลเจนด์ใบหนึ่งพอเลยโอเคโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วปวดหัวใช้พลังงานเยอะมากนะครับโอเครักทุกคนเหมือนเดิมครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ